สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการดุลยภาพบำบัดรายการที่ทำให้ท่านผู้ชมสามารถนำไปใช้ดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดได้ดียิ่งขึ้นนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับรายการดุลยภาพบำบัดได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญจำนวน2ท่านนะครับที่จะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการรักษาทางด้านดุลยภาพบำบัดและการดูแลตัวเองทางด้านดุลยภาพบำบัดให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับทางรายการดุลยภาพบำบัดขอต้อนรับคุณนิตยาขวัญสงและคุณนุชนาถกุลเจริญสินชนนะครับและที่ขาดไปไม่ได้จริงๆเลยนะครับคือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านดุลยภาพบำบัดนะครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงระดาวรรณสุวรรณกิตติครับสวัสดีครับท่านท่านสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับครับวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นคุณแม่คุณลูกใช่ไหมครับจึงทำให้ตอนของดุลยภาพบำบัดในวันนี้นะครับใช้ชื่อตอนว่าการดูแลสุขภาพด้วยดุลยภาพบำบัดในบ้านนะครับเราจะมาดูกันว่าดุลยภาพบำบัดเนี่ยสามารถใช้ดูแลสุขภาพแค่ในบ้านเนี่ยได้หรือเปล่านะครับในครอบครัวในบ้านที่อยู่ด้วยกันนะครับเขาดูแลกันอย่างไรนะครับครับอันดับแรกขอถามคุณแม่ก่อนเลยดีกว่านะครับคุณนิตยานะครับว่าคุณนิตยารู้จักดุลยภาพบำบัดได้อย่างไรครับเพื่อนเป็นคนแนะนำค่ะครับมีคนแนะนำเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นญาติหรือว่าเป็นเพื่อนค่ะเป็นเพื่อนใช่ไหมครับตอนนั้นเขาแนะนำเราว่ายังไงบ้างครับอ๋อตอนนั้นคือมีอาการคือไม่สบายเป็นบ้านหมุนอ๋อเป็นบ้านหมุนครั้งแรกที่มาที่บ้านสวนเนี่ยค่ะเป็นหนักมากค่ะ บ้านหมุนนึงกับหลุดออกนอกโลกเลยค่ะก่อนหน้านั้นได้ไปรักษาที่ไหนมาก่อนไหมครับก็มีโรงพยาบาลใกล้บ้านนะคะก็ไปหาหมอเขาก็ให้ยาก็จำได้จะมีอยู่ตัวนึงบ้านหมูนี่ฮิตมากแต่ตัวเซิร์ชยาชื่อเซิร์ชไปหาแล้วก็จะมียาขยายหลอดเลือดยาแก้ปวดอ๋อครับปวด2ปวด3ปวดแต่ หลังจากเพื่อนมาบอกว่าเออนี่มีดุลยภาพบำบัดตอนนั้นได้ยินแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับไม่รู้จักไม่รู้จักเขาบอกว่าเขาจะรักเขาว่าเคยเป็นรักษาอยู่ที่นี่ที่บ้านสวนรู้จักอาจารย์ระดาวรรณไหมไม่รู้จักพี่ไม่รู้จักแล้วพี่บอกแล้วจะไปรักษาไม่จะเชื่อไหมบอกก็ลองดูเอาเบอร์โทรศัพท์ก็ขอเบอร์เขาครับขอเบอร์เขาแล้วบ้านสวนสหคลินิกใช่ไหมคะก็ข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตก็เซิร์ชก็ขึ้นบ้านสวนมีการหาข้อมูลก่อนข้อมูลก่อนแล้วก็ไม่แน่ใจแต่เปิดใจรับเปิดใจตอนนั้นต้องเปิดใจรับแล้วล่ะค่ะเพราะว่าไม่ไหวแล้วอ่ะคือไม่ไหวแล้วคือตัวเองคือในการทานยาจะบอกนะคะว่าคืออาทิตย์แรกที่ไปหาหมอนี่นะคะหมอบอกว่าให้ทานเช้ากับเย็นดูอาการตัวเองถ้าดีขึ้นคุณก็ลดปริมาณครับอาทิตย์ที่2เช้าเที่ยงเย็นครับคิดดูลดหรือเพิ่มอาทิตย์ที่3 2ชั่วโมงก็เอาไม่อยู่แล้วเราก็มันไม่ใช่แล้วนะทำไมถึงเป็นอย่างนี้ที่กินยามันยิ่งหนักขึ้นแล้วก็ถ้าเป็นอย่างเงี้ยคือ3อาทิตย์เนี่ยไปไหนไม่ได้จะอยู่กับบ้านตลอดคือเดินไม่ได้เลยลุกขึ้นไม่ไหวเลยคือลุกขึ้นได้ค่ะต่อได้แป๊บเดียวคือจะนั่งคุยอย่างเงี้ยแล้วก็มีอาการแล้วจะมาอันดับแรกคือจะเตือนว่าตาลายก่อนหูจะอื้อทีนี้พอเวียนหัวแล้วที่จะปวดเนี่ยจะปวดจากข้างหลังขึ้นมาคือตรงนี้ขึ้นมาเป็นลูกๆเลยค่ะอาจารย์จะเป็นลักษณะนั้นนะคะแล้วก็เป็นตอนไหนเราก็ไม่รู้อาการคือถ้าเกิดนั่งคุยอย่างเงี้ยก็เหมือนทั่วไปธรรมดาไม่มีอะไรเลยก็มาหรืออยากจะมาเยี่ยมแล้วก็มาเยี่ยมใช่ค่ะฉุกเฉินเขาจะเป็นลักษณะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเราทานยาใช่ไหมคะไม่ใช่ระงับได้เดี๋ยวนั้นนะต้องนั่งลงทีอย่างน้อยค่ะต้องนั่งลงนะคะถ้าไม่นั่งลงเนี่ยล้มหัวฟาดพื้นเลยคือจะเป็นหนักมากแล้วก็เอ้ยเราจะเอายังไงดีเนี่ยเป็นอาทิตย์ที่3แต่ดีเพื่อนก็โทรมาก็บอกว่าเนี่ยเราจะเป็นแหละอาการอย่างนี้ก็บอกเขาเคยเป็นก็เคยรักษาที่ตรงนี้เมื่อ3ปีที่แล้วที่บ้านสวนครับแล้วก็บอกว่าของอาจารย์ต้องอาจารย์ระดาวันนะ แล้วก็อาจารย์ระดาวันใครเราคิดในใจใครวะ ไม่รู้จักค่ะ แล้วก็เสิร์ชเข้าไปอีกว่ารักษาอาการบ้านหมุนตอนแรกคือจะหาแต่ในอินเทอร์เน็ตก่อนว่าบ้านหมุนเนี่ยเป็นโรคที่รักษาไม่หายค่ะเราก็ต้องคืออยู่กับยาไปตลอดชีวิตจะมีท่าบริหารก็ดูไปเรื่อยๆระวังไม่น่าใช่ทำไมรักษาไม่ได้มันต้องได้สิ
แต่เมื่อมันเป็นแล้วมันต้องได้สิคิดอย่างนั้นนะคะแล้วทีนี้ไปเสิร์ชอยู่อันนึงก็เจอของบ้านสวนเนี่ยจะมีอยู่คนนึงก็เป็นเอ้ยอาการมันเราเลยก็ฟังก็คือนอนฟังไม่ได้ดูนะนอนฟังก็อาการมันเป็นเหมือนเราเลยคนนี้หนักพอๆกับเราแต่เราหนักกว่าคิดในใจครับเราหนักกว่าก็บอกลูกบอกว่าเนี่ยแม่ว่าจะแม่จะไปตรงเนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้จักครับพอของกูคือไม่รู้เกี่ยวกับบ้านสวนไม่เคยได้ยินเพราะว่าเราไม่ได้เป็นใช่ครับคือเราไม่ได้เป็นโรคอย่างนั้นเราไม่รู้เรื่องเลยคืออะไรก็ต้องหาหมอใช่ใช่ต้องหาคือโรงพยาบาลในกรุงเทพเนี่ยทุกโรงพยาบาลถ้าไปดูชื่อมีหมดเลยเก่งมากเดี๋ยวลูกสาวเขาจะไปหมอเขาบอกว่าแนะนำหมอตรงนั้นดีก็ไปหมอตรงนี้ดีโรงพยาบาลนั้นโรงพยาบาลอยู่ก็ออดิเพสไปว่าหมอคนไหนเราออดิเพสไปทุกครั้งต้องออดิเพสเขาก็แนะนำเออไปหาหมอคนนี้สิปรึกษาหมอคนนี้สิไปค่ะไปหมดรู้จักหมดรู้จักหมดเลยไปรักษาที่ด้วยเอนทาเอจิ้งใช่ไหมยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ชะลอวัยใช่ไหมครับเป็นศาสตร์ชะลอวัยก็เขาอยากจะรู้ว่าคือเราไม่สบายอยู่ตลอดนะคะว่าร่างกายเราขาดสารอะไรบ้างต้องเติมเต็มตรงนั้นลงไปนั่นน่ะเก๋งเก๋เสียจ้าเก๋คิดเก๋แพงไหมครับค่ะแพงไหมครับแพงค่ะก็บอกแม่ลูกกตัญญูก็ต้องหมดลูกเขาอยากให้แม่เนี่ยกลัวแม่แก่แล้วไม่ต้องขาดสารนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่เคราะห์ทันใหญ่สนุกแม่ลูกจูงกันไปไปหาก่อนจะเป็นบ้านหมุนใช่ไหมใช่ค่ะอืมแต่ว่าเราดูจูงกันไปแล้วว่าเราก็เติมเต็มตรงนี้มาตั้งตอนนั้นรักษามาหลายปีกับ2ปีใช่ไหมคะเอ๊ะทำไมหนูถึงเป็นหนูสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราถึงเป็นนะที่เราดูแลสุขภาพมาตลอดค่ะก็ยังคิดว่าทำไมอาการที่ถึงมีอันนี้เมื่อเติมเต็มตรงวิตามินละทุกอย่างทำไมถึงเป็นครับก็ตอนที่เป็นสับสนมากอาจารย์ค่ะมีคงไม่ใช่คนเดียวนะก็ทุกคนอะก็สับสนเลยเพราะว่ายิ่งกว่านี้ยังมีคือตัวหนูเองไงหนูสับสนที่สุดเลยคือคืนนั้นคืนที่เป็นหนักมากเลยคืนประมาณ1 ทุ่มก็นั่งดูทีวีอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ก็ตาลายพอตาลายปุ๊บเรารู้ตัวแล้วเดี๋ยวมันมามันก็ประตูแล้วส่งสัญญาณมาก่อนส่งสัญญาณเดี๋ยวมันมาแน่นอนเพราะก่อนเนี่ยคือนั่นอาทิตย์ที่3แล้วค่ะที่นอนอยู่กับบ้านเนี่ยก็เลยขึ้นไปห้องนอนแล้วก็มีที่บ้านมีแม่บ้านก็ตามเขาคุณป้าเป็นอะไรคุณป้าเป็นอยู่แล้วเหรอเป็นอยู่ละก็เขานวดพอเขาก็นวดนวดก็ตามที่เด็กก็อยากตกใจว่าเราเป็นนะคะแต่ความรู้สึกว่าพอมันนวดไม่รู้ไปโดนตรงไหนยังไงมั่วไปเรื่อยๆความรู้สึกว่าเหมือนกับเลือดขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนรู้สึกว่าจะดีขึ้นนิดนึงก็ประมาณ3 ทุ่มก็บอกโอเคป้าไม่เป็นไรแล้วล่ะก็ตั้งแต่ตอนหนูตั้งแต่1 ทุ่มหนูทานยาทุกยาที่มีทั้งหมดยาแก้ปวดยาเวียนศีรษะยาทุกอย่างทุกอย่างยาคลายหมดหนูทานหมดทุกส่วนมันนะทั้งชุดเลยแล้วก็จนถึงเที่ยงคืนทีนี้เรารู้สึกปวดปัสสาวะครับลุกขึ้นเอ๊ะทำไมเราลุกขึ้นไม่ได้คือมันตัวมันหนักอะค่ะมันหนักก็สงสัยเราจะเป็นอัมพาตหรอหนักค่ะคือหนูหนักไปหมดเลยแต่ว่าหนูก็ไม่เข้าใจอาจารย์บอกกล้ามเนื้ออ่อนแรงตอนแรกอาจารย์บอกเละเลยค่ะคิดอยู่ในใจว่าเละมืออ่อนแรงได้ยังไงมันหนักกระต่ายนี่เข้าใจไหมคะก็ตัวหนักครับถ้าเราปัสสาวะในห้องมันก็เหม็นเนาะแล้วก็คิดอย่างนี้ไม่เอาฉันเป็นคนสะอาดฉันไม่ได้ก็ปกติแล้วแต่ตอนรู้ว่าตัวเองไม่สบายปุ๊บเนี่ยโทรศัพท์จะวางข้างตัวก็กดเรียกลูกลูกก็รู้สึกขึ้นนอนประมาณเที่ยงคืนแล้วก็นั่งทำงานอยู่เราก็เกรงใจเขาแต่ทำไงได้อะที่แม่ก็ภาวะฉุกเฉินมันจำเป็นแล้วไม่เดี๋ยวเขาก็วิ่งดูแลกันค่ะเขาก็วิ่งมาเลยนะคะอ๋อก่อนหน้านั้นก่อนที่จะกดเรียกเขาเนี่ยคิดคลานดีกว่าอาจารย์เชื่อไหมคะว่าหนูจะคลานหนูลุกขึ้นคลานไม่ได้พยายามแล้วพยายามช่วยตัวเองแล้วตกใจวิธีการค่ะเป็นวิธีการที่มนุษย์เราเนี่ยพึ่งตนเองก่อนใช่ไหมคะดีนะฮะที่คลานเพราะว่ามีอย่างเงี้ยเยอะมากนะที่เป็นกันแล้วสุดท้ายก็ล้มวุบกันข้างเตียงแต่ว่าหนูแปลกใจตรงที่ว่าหนูจะลุกขึ้นเพื่อที่จะคลานหนูลุกขึ้นไม่ได้อาจารย์หนูสงสัยอุ้ยทำไมเฮ้ยเราเป็นอัมพาตหรอคิดอย่างนี้นะคะแต่ว่ามือยังนั่นโทรศัพท์มีสติอยู่ก็กดโทรศัพท์เรียก
ขาก็วิ่งเข้ามาเลยเขาบอกแม่ไม่เป็นไรบอกไม่อยากเข้าห้องน้ำครับก็ตะแคงฝั่งนี้ปุ๊บนอกโลกไปเลยได้เดินก็เดินไปขาลากไปเข้าห้องน้ำแล้วเขาก็ให้ทานยาอีกครับบอกแม่ทานยาได้ตอนทุ่มในป่านี้ยังเอาแม่ไม่อยู่เลยนะลูกแล้วเหงื่อเขาออกอาจารย์ทุกคนคนเลยนะคะก็เปิดแอร์เย็นฉ่ำแล้วนั่นแหละค่ะคือแบบมันจะต่อเนื่องกันเลยครับเบรนจะไม่ฟังก์ชันแล้วจะไม่หายใจเอาใช่ค่ะใช่ให้หนูก็หายใจเฮ้ยหายใจไม่ออกแล้วเราเป็นอะไรกับเราเนี่ยขึ้นไปถัดแล้วครับแล้วหลังจากใช้ดุลยภาพบำบัดในการดูแลตัวเองครับการเปลี่ยนแปลงตอนนั้นยังใช่ไหมครับตอนนั้นยังก่อนแล้วทีนี้ก็ถึงก่อนที่จะมาไงครับวันรุ่งขึ้นก็มีเพื่อนก็โทรมาครับเราก็โชคดีแล้วก็บอกว่าฉันก็ไม่สบายนะแต่เราทำงานทางด้านการท่องเที่ยวครับเพื่อนก็บอกฉันต้องการจะเดินทางไปนี่ไปนี่ช่วยดูแลให้หน่อยบอกฉันทำได้นะตอนนี้แต่ว่าฉันได้ไม่ถูกเวลานะค่ะก็บอกว่าที่เขาถามเป็นอะไรก็คุยเรื่องสุขภาพกันอยู่ตลอดเราก็เล่าให้เขาฟังแล้วก็คุยถึงรู้จักบ้านสวนไหมไม่รู้จักรู้จักอาจารย์ระดาวันไหมไม่รู้จักเอาเบอร์โทรศัพท์มาเล่าให้ฟังนะคะว่าเป็นมากๆเนี่ยในที่สุดคือบอกจะตอนที่จะเป็นเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆแล้วคนส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเลยที่สุดท้ายก็เข้าโรงพยาบาลแล้วก็น็อกกันเห็นไหมคะแล้วก็นอนแบะแฉะกันเนี่ยเรื่องนี้สำคัญคนขาดความรู้ค่ะครับนะคะไม่เข้าใจแต่ตอนนี้นะคะเป็นไรไม่กลัวจริงๆไม่เคยตกใจแม้แต่นิดเดียวถ้าเกิดมีอาการมึนขึ้นมานิดนึงเนี่ยเดี๋ยวฉันจัดการได้ตั้งแต่รักษาอาจารย์มาเนี่ยไม่เคยกลัวเลยไม่เคยกลัวเลยไม่เคยเป็นอะไรก็ดูแลสุขภาพตลอดเลยทันทีเลยไม่เคยกลัวคือเป็นคนที่เข้าใจนะคะว่าตอนแรกไม่เข้าใจค่ะอาจารย์หนูเป๋หนูไม่เข้าใจจริงๆใช่แล้วก็มารักษากับอาจารย์วันแรกที่มาแล้วโทรนัดก่อนนัดไม่ได้อีกเอาใจเสียแล้วเว้ยก็เขาบอกว่าอาจารย์ก็มีรับคนไข้ใหม่ครับการอาจารย์ตอนนี้ก็ต้องเป็นจำได้รู้สึกกระทบเป็นวันนะคะเป็นวันเพราะไม่ไหวไม่รู้เรื่องคนไข้เยอะมากจริงๆไม่คิดว่าต้องรักษาทุกวันหนูไม่ทราบตรงนี้เพราะว่าคนไข้ใหม่คนไข้เก่ามันคนไข้ใหม่มันเสียเวลาเยอะมากไม่มีดีเทลตรงนี้ครับโอเคครับตอนนั้นแล้วก็เขาบอกว่าไม่ได้บอกเป็นหนักมากนะคะขอคนได้ไหมครับก็อ้อนๆเขาก็ให้ได้แล้วก็มากับลูกสาวได้แหละก็นั่งตอนเดินไปปุ๊บเนี่ยจำได้บ้านอาจารย์ก็เขานั่งซักพูดไม่กี่คำอาการกำเริบอ๋อครับขาแปรเลยวันนั้นเท้าแปรเลยเดินไปที่ไปนอนนะลูกชอบประคองกันไปนอนแล้วก็นอนรออาจารย์ตอนที่นอนรออาจารย์เนี่ยเย็นครึ่งขางตรงนี้เย็นถึงตรงนี้ครับค่ะตาลายนอนตัวแข็งทื่อแล้วและอาจารย์เองก็ไม่ทราบด้วยซ้ำว่าเราได้รับอุบัติเหตุอะไรยังไงมาเพราะว่าอาการยังเล่าไม่หมดเป็นซะก่อน และประทับใจอาจารย์ตรงที่ว่าเขาเดินเข้ามาในห้องเราจะนอนเตียงแรกครับได้รับอุบัติเหตุมาหรือเปล่าเนี่ยคิดในใจเขารู้ได้ไงเรารับอุบัติเหตุเพราะว่านอนเนี่ยเท้าตัวแข็งใช่ไหมคะหัวไม่เท้าแบบตกเนี่ยเคยคือเห็นชัดมากเขาค่ะตัวแข็งเลยค่ะนอนแบบเมื่อไหร่ก็จะมารักษาเราว่ารอรอนะก็รอนะแล้วก็ลูกก็หายเป็นตอนนั้นลูกก็ไม่อยู่ไงเพราะว่าไม่ทราบขั้นตอนในการรักษาของอาจารย์เขารักษายังไงบ้างเพราะว่าหนึ่งต้องไปเข้าบริหารนะคะใช่ไหมคะอธิบายให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนคุณแม่บริหารไม่ได้คุณลูกก็เข้าไปแทนเพื่อที่จะกลับไปดูแลคุณแม่ตอนแรกที่ไปรักษาไม่ทราบขั้นตอนจริงๆก็ลูกสาวก็ไปแทนอ่ะแล้วทีนี้ไปอีกห้องหนึ่งใช่ไหมคะอธิบายต่างๆที่เกี่ยวกับโครงสร้างอะไรต่างๆเขาร่างกายเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้กับเขาครับแล้วแต่ลูกสาวเรียนแทนใช่ค่ะ เขาเป็นคนที่เรียนแทนครับแล้วก็พออาจารย์รักษาครับก็อาจารย์ก็ฝังเข็มก็ตอนแรกก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฝังเข็มยังไง โดนจับยืดจับเหยียดยังไง ไม่ทราบค่ะครับฝังเข็มยังไงมันมาจริงป่ะเคยฝังเข็มมาก่อนย่านนี้ไหมครับเคยอ่าเคยครับแล้วก็ลูกสาวก็มาบอกแม่ที่นี่เขาครบฝังเข็มนะเขาอารักษาไงแบบคืออะไรก็ได้ขอให้ทำได้แล้วขอให้ทำได้ดีขึ้นแล้วแต่ว่าแปลกใจนั่งได้บ้างใช่ค่ะคือแปลกใจอยู่อย่างนึงครับพอฝังได้ประมาณ5นาทีอ่ะเราดีขึ้นเฮ้ยเรามองเห็นตัวหนังสือเรารู้สึกว่าดีขึ้นอาจารย์ให้แต่แค่ทำได้ครับตัวเนี่ยเบาแข็งไม่ตอนแรกหนูแข็งกันหนักก็แข็งแบบเหมือนกับคนต
ายว่ะจริงค่ะจริงค่ะเป็นการจริงเราเห็นภาพเห็นภาพตัวถือเห็นภาพเลยครับเห็นภาพเลยค่ะแล้วพออาจารย์ปักเข็มปุ๊บเนี่ยได้เราเอ้ยแล้วก็ตาเราก็สว่างตาเราก็ดีขึ้นเราก็บอกลูกเอ้ยแม่มองเห็นแล้วนะก็ดีใจนะมันดีใจมากๆเลยค่ะคแล้วก็อาจารย์ให้ตะแคงขวางนู้นฝั่งตอนแรกก็ไม่กล้านะครับคิดอาจารย์บอกฝั่งซ้ายบอกไปฝั่งนี้หนูมั่นหนูเลยนะอาจารย์ก็ตะแคงคิดอาจารย์เดี๋ยวหมุนตายอาจารย์บอกว่าก็ลองทำดูเอาอะทำก็ทำไหนใกล้หมอแล้วนี่ครับแล้วเมื่อเรามองเห็นแล้วนี่มองเห็นแล้วเดี๋ยวหมอต้องทำให้เราได้ก็ทำแต่ก็ดีขึ้นตั้งแต่วันนั้นและครั้งแรกเลยค่ะดีขึ้นแบบรู้สึกได้เลยได้เลยค่ะได้เลยยังเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะก็ยังงงๆอยู่นะรักษากับอาจารย์มา 3-4 ครั้งงงตลอดเลยเพราะว่าหนึ่งไม่เข้าใจเรื่องโครงสร้างไม่เข้าใจดีเทลการรักษาก่อนตรงนี้ค่ะและทีนี้ลูกสาวซื้อหนังสือทีนี้ก็ศึกษาและอยากจะรู้ละเพราะว่ามันเป็นยังไงเพราะว่ารักษาพูดกันตรงๆครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามคือทรงก็คือดีขึ้นนิดหนึ่งแต่ว่าพอเราอ่านหนังสือเราจะเข้าใจพอเราคาดเจปุ๊บเราจะมีความเรามีความมั่นใจจะมีศรัทธาเกิดขึ้นเรามีความมั่นใจแต่ตอนนี้ว่าเขาต้องช่วยเราได้อาจารย์ต้องรักษาเราได้เรามาถูกทางแล้วค่ะก็ทีนี้ก็อ่านหนังสืออ่านโอเคเข้าใจและรักษาของอาจารย์ว่าเราต้องเข้าใจว่าโครงสร้างของเรามันเป็นยังไงโรคเราเป็นมานานแค่ไหนไม่ใช่ว่าภายในครั้งสองครั้งจะหายเป็นไปไม่ได้คุณไม่สบายมาตั้ง 20-30 ปีมาครั้ง2ครั้งเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ใช่ผู้วิเศษมันต้องเสกให้เราได้ก็คิดอย่างนั้นนะคะก็รักษามาเขาบอกว่ามันอย่างเป็นไม่อย่างของอย่าประมาณอย่างน้อยมีอยู่คนเขาบอกต้อง8ครั้งขึ้นไปหนูทนตั้ง8ครั้งเลยนะหนูบอกได้เลยพอ8ครั้งปุ๊บคนละโลกเลยค่ะคือมันทุกอย่างมันไอ้นู่นไอ้นี่มันก็หายแล้วโรคต่างๆที่เป็นมาเนี่ยตัวเองเนี่ยเป็นหลายโรคมากไม่หาอาจารย์แค่โรคเดียวที่พูดถึงเนี่ยนะเดี๋ยวเวลาดูรูปเราจะเข้าใจต้องขอความรู้จากอาจารย์ว่าบ้านหมุนอยู่ทำไมตัวแข็งได้เกี่ยวกันยังไงให้เล่าเสียมากกว่านั้นมีอะไรบ้างที่ปวดที่เล่าให้ฟังนะฮะที่ส่วนใหญ่คนก็จะเป็นใช่ไหมฮะปวดข้างหลังแล้วก็วูบขึ้นไปข้างบนใช่ไหมคะค่ะปวดคือเริ่มจากตรงนี้ข้างหลังก่อนขึ้นข้างหลังปุ๊บมันก็จะขึ้นมาแบบนี้มันก็เป็นลูกเลยนะคะมาอยู่ตรงนี้ถ้าขึ้นมาถึงตรงนี้ว่าไหลโอ้โหระเบิดแน่ๆตาเจออะไรแล้วขาก็นะก็รู้สึกอ่อนแบบไปทั้งหมดเลยเดี๋ยวลองดูรูปสิคะง่ายๆเนี่ยจะเข้าใจแล้วก็ทำไมนี่มันเป็นสเต็ปที่สำคัญเนี่ยท่านทั้งหลายไปฟังด้วยนะก่อนที่หนูมาเป็นเนี่ยมันมีเตือนหนูมาแต่หนูไม่รู้เห็นไหมคะเห็นไหมคะเนี่ยพูดเลยค่ะคือทุกท่านทั้งหลายจะได้ทราบคือเราเนี่ยเป็นกระบวนการที่เกิดโรคโดยที่เราไม่เข้าใจอันนั้นหนูไม่ทราบจริงๆคือใช่ไม่ทุกคนนะคะก่อนหน้านั้นเนี่ยคือนอนตะแคงฝั่งซ้ายเราจำไม่ผิดตื่นขึ้นมาตาจะเป็นสีเลือดค่ะอาจารย์นะคะแดงเหมือนกับตาปีศาจเลยนะคะก็คือไปหาหมออีกหมอตาก็รักษามาประมาณเดือน2เดือนใช่แต่ก็ไม่เชื่อว่าที่บอกหูอื้อตาลายมาด้วยกันมาด้วยกันเลยจมูกคัดด้วยไอ้ภูมิแพ้เนี่ยเป็นโรคที่ประจำตัวไม่คิดว่าจะหายเห็นไหมคะแต่มาด้วยกันมารักษากับอาจารย์นี่นะคะตั้งแต่8เดือนแล้วนะไม่ทานยาภูมิแพ้แม้เต็มเม็ดเดียวเป็นภูมิแพ้มา30ปี30ปีค่ะทานทุกวันตอนเช้าต้องทานก่อนนอนนะคะต้องทานอีกชนิดหนึ่งเช้าอีกชนิดหนึ่งนี่แสดงว่าลดยาไปได้เยอะมากก็ถึงได้พูดไงคะว่ามันเป็นไม่ทานเลยไม่ทานเลยคือคุณนิตยาเป็นคนที่พยายามศึกษาด้วยตัวเองด้วยแล้วก็ดู YouTube ตลอดเวลาทั้งอ่านหนังสือทั้งดู YouTube แล้วคือกระบวนการเรียนรู้มันต้องเกิดไงฮะถึงจะให้เล่าให้ละเอียดเพราะว่าทุกคนเนี่ยการดูแลสุขภาพคิดว่าจะต้องไปพึ่งหมอพึ่งยาพึ่งอะไรใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยหรือไปต้องพึ่งสถานที่อะไรเข้ายิมใช่ไหมหรือไปวิ่งหรือไปอะไรเงี้ยหรือไปเล่นกีฬาจะเปล่าเลยคุณที่เราเข้าใจพอเข้าใจปุ๊บใช่ไหมฮะแล้วต้องมีสติที่สำคัญที่สุดเดี๋ยวลองดูเนี่ยที่ให้เล่าเนี่ยนะฮะจะเป็นกระบวนการที่เกิดโรคจริงๆแล้วคนทุกคนแพ้แล้วก็ต้องไปหาหมอภูมิแพ้ตาเลยเห็นไหมฮะเรื่องช่างสังเกตเห็นไหมนอนตะแคงนะคะเด็กก็จะเข้าใจว่าทำไมเขาบอกว่าหนูเส้นเลือดในตาแตกแต่หนูว่าไม่ใช่เพราะว่าตอนนั้นคือจะมีอาการคือเ
เราจะปวดหัวด้วยแล้วก็จะรู้ความรู้สึกว่าข้างในร่างกายเรามันร้อนมันร้อนอ่ะอุณหภูมิมันฮีทขึ้นมาเลยมันพังแล้วโดยที่ว่ามันไม่สามารถจะหมุนเวียนได้นะคะคือจุดเนี่ยมันจุดบกพร่องคือพูดง่ายว่าเสียศูนย์ใช่ไหมพอเสียศูนย์ทุกอย่างมันก็ศูนย์เสียทุกอย่างทั้งระบบแหละลองดูรูปสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวนะคะขอดูสไลด์สักนิดเลยนะคะซึ่งเรื่องนี้นะเป็นเรื่องสำคัญมากๆแล้วคุณนิตยาก็พูดมาหน่อยว่าทำไมเวลานอนถึงมาถามว่าเกิดอุบัติเหตุไหมเห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นอีกเรื่องที่สำคัญที่คุณนิตยาเนี่ยนะคะได้เรียนรู้การดูแลสุขภาพตัวเองนะคะนี่ตอนแรกที่ตัวก็ไปดูแลทั้งน้องทั้งพี่อะไรกันมาสั่งในครอบครัวทั้งหมดนะว่าเขาเรียกว่าคือการแพทย์ไงฮะเราเรียก physical examination คือการตรวจร่างกายคือตรวจร่างกายไม่ใช่ไปใช้เครื่องมือนั่นเป็นหลักวิทยาศาสตร์คือสังเกตการแต่มนุษย์เราเนี่ยไม่ค่อยสังเกตนะคะเพราะไม่มีใครสอนถูกต้องค่ะจะไปว่าก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นแต่คนโบราณเขาสังเกตการเองแต่เมื่อมีหมอมียาโรงพยาบาลขึ้นทุกคนก็ลืมตัวเองไปหมดเพราะฉะนั้นอย่างนอนโดขาพลิกอย่างเงี้ยใช่ไหมมันแน่นอนที่สุดมันต้องมีหลักใช่ไหมฮะว่ายังไงยิงตาหูเอียงข้างอะไรเงี้ยคุณนิยาก็ค่อยๆเริ่มศึกษานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถึงได้เริ่มรู้ว่ามันต้องเกิดจากอะไรบ้างไม่ใช่อยู่ๆโครงสร้างเราจะบิดเบี้ยวไปยังไงใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้ต้องการสังเกตการเองนะคะอันนี้เป็นการที่พูดนะอย่างละเอียดที่ทุกคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเห็นไหมคะที่เนี่ยเป็นการที่เรียนรู้ในการดูแลสุขภาพเนี่ยมันต้องมีสติก่อนใช่ไหมคะแล้วปัญญามันถึงจะเกิดแล้วก็กระบวนการเรียนรู้ก็ถึงว่าต้องศึกษาเพราะเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆดูๆมันจะรู้กันเองหรือจะอธิบายก็ไม่เคยจะนะต้องค่อยๆแล้วก็อดทนนะอย่างเนี้ยง่ายๆอย่างสามเรื่องอย่างที่คือขออันเชิญพระท่านระเบียบขององค์รอการมานะบอกเข้าใจเข้าถึงและปฏิบัติไอ้สามคำคือพูดง่ายๆท่านก็พูดง่ายๆอย่างเงี้ยเห็นไหมคะท่านก็มีก็จริงๆนะต้องเข้าใจเห็นไหมคะแล้วก็ต้องเข้าให้เข้าถึงด้วยถึงก็ต้องอดทนไงฮะไม่ใช่เข้าใจเข้าใจแล้วก็จบแล้วต้องปฏิบัติด้วยคือจริงๆได้อาจารย์เป็นไอดอลนะไม่ค่ะคืออาจารย์ท่านจะสอนคือสอนต้องบอกผู้หญิงคนนี้ต้องสอนคนไข้โดยไม่รู้จักเน็ตอะไรโดยที่ไม่เบื่อจริงๆนั้นเป็นคนที่ไม่สนใจเรื่องร่างกายเพราะคิดอะไรไหมคะเรื่องของหมอไม่เกี่ยวกับฉันใช่ไหมคะอันนี้สำคัญมากนะคะเดี๋ยวดูนะคะเราก็จะค่อยๆเรียนรู้อย่างกระจกวิเศษทุกอย่างก็ไปดูนะพอเห็นตัวเองปุ๊บก็ถึงได้เป็นดูแลสุขภาพตัวเองแล้วหรือยังในครอบครัวคือทุกคนในบ้านเนี่ยนะก็พูดง่ายๆมันก็ต่อกันไปอ่านเดี๋ยวคงว่าดูขอดูสไลด์สักนิดหนึ่งเนี่ยฮะจะได้เข้าใจเลยนะคะว่าอ้าวนี่คือเป็นรูปของมนุษย์จะทวนให้ฟังทีทุกคนก็จะเปิด Google ดูได้ผ่านต่อไปเลยนะคะผ่านไปเรื่อยๆเลยค่ะนะคะอันนี้เป็นถึงกระดูกข้างในเห็นไหมคือนี่คือเห็นว่าข้อที่หนึ่งคือความเชื่อมโยงกันหมดครั้งแรกคุณยาบอกเอ๊ะเป็นภูมิแพ้แล้วทำไมตากดไปใช่ไหมบอกเลือดแตกเอ๊ะทำไมหูทำไมตาลายเห็นไหมทุกอย่างเนี่ยมันค่อยๆเป็นเอ๊ะทำไมชาทั้งตัวอ่อนแรงทั้งที่ตัวมันแข็งถ้าว่าอ่อนแรงได้ยังไงตัวฉันแข็งใช่ไหมอ่อนแรงได้ยังไงครับคนที่เป็นคือมันแข็งคือมันไม่มีแรงไงคะเขาเรียกแข็งแอร์ไงคะหมอเขาบอกว่าอ่อนแรงไอ้เราบอกอ่อนแรงถึงได้เรียกบอกหลักของดุลยภาพทุกคนคนไข้มาบอกครับโอ้ยเขาบอกคนไข้บอกอาจารย์คำนี้ไม่เคยได้ยินบอกน่าจะตั้งให้นะแข็งแต่แอร์ก็มาจะอ่อนแอร์คืออ่อนแอตัวมันแข็งไงฮะมันยกตัวไม่ขึ้นไงฮะที่บอกยกไม่ขึ้นเพราะมันไม่มีแรงใช่ไหมฮะแต่เรารู้สึกตัวมันแข็งแต่จริงๆคือความอ่อนแอนั่นแหละนะฮะจริงๆแล้วมันเป็นแข็งแบบอีกอย่างไม่ใช่แข็งแรงนะฮะแข็งแอร์นะฮะภาพต่อไปนะคะนะฮะเนี่ยดูคนใช่ไหมฮะอันนี้หนูมีค่ะเห็นไหมคะเนี่ยดูนะคะคุณนี่อย่าเริ่มต้นยุบแล้วทุกท่านดูดีๆนะโหนกเนี่ยโหนกเขาเรียกคนโบราณเขาเรียกโหนกผู้มีบุญไงอ้าวหนูมีบุญเห็นนะคะนั่งกินนอนกินคนโบราณเก่งใช่ไหมคะตอนนี้ก็บอกเอ๊ะเป็นอย่างนี้เลยค่ะเห็นไหมคะอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยลูกใช่นี่ดูได้แต่ตอนนี้คือจะเหลือนิดเดียวเห็นไหมคะเป็นอย่างนี้นะคะซึ่งลูกสาวเนี่ยนะคะมาครั้งแรกช่างสังเกตอุ๊ยแม่รถไปแล้วพออาการคุณแม่ดีขึ้นกำลังสนุกเลยครับเดี๋ยวเราติดตามดูตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะครับครั
ับท่านผู้ชมมาช่วงที่2ของตอนการดูแลสุขภาพด้วยดุลยภาพบำบัดในบ้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูรูปกันต่อเลยนะครับอาจารย์จะได้เริ่มเข้าใจไปนะคะต่อไปเลยค่ะเดี๋ยวนะคะจะมีตอนต่อไปว่าดูแลสุขภาพในบ้านเนี่ยมีอะไรได้อีกนะคะนอกจากบ้านหมุนนี่แล้วนะคะตาหูลายอะไรเงี้ยเอาภาพต่อไปเลยเห็นไหมคะดูดีๆสิคะเนี่ยจากกระดูกคอนะคะเป็นเอ็กซเรย์ซ้ายมือใช่ค่ะตกใจเลยใช่ไหมเดี๋ยวค่อยๆดูนะคะยิ่งตื่นเต้นนะลงดูไปถึงข้างล่างนะคะรูปขวามือเห็นไหมคะจะเห็นกล้ามเนื้อใช่ไหมคะที่มันเชื่อมโยงกับกระดูกส่วนขวามือสุดเห็นแดงๆเห็นหลอดเลือดนะคะร้อยอยู่ที่รูกระดูกแล้วถามสิคะแล้วร้อยที่กระดูกเนี่ยถ้าเลือดทางขวาสุดเนี่ยมันขึ้นไปสมองไม่ได้แล้วก็ขึ้นไปสมองนะคะเขาเรียกว่าศูนย์ที่ทำให้การทรงตัวไม่ได้แล้วก็ขึ้นไปที่หูนะหลอดเลือดหลอดสองหลอดเดียวกันเนี่ยนะคะแล้วก็ข้างบนขึ้นไปก็เรียกว่าเบรนเซมที่ว่าเป็นศูนย์หายใจและศูนย์หัวใจมันถึงไปกันรวดเดียวรวดเลยไงคะเนี่ยตาหูรายมันไปหมดเลยมันจะเป็นลมหยุดมันจะไปอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมถึงบอกเหงื่อออกตัวเย็นเห็นไหมคะนะฮะเป็นเรื่องเดียวกันหมดมันเหมือนคนกำลังจะตายอ่ะถ้าเลือดมันไม่ขึ้นแล้วดูกระดูกคอเนี่ยซิกแซกอย่างเงี้ยใช่ไหมถามหน่อยสิคะแล้วมันเลือดมันจะขึ้นข้างบนได้หรือเห็นไหมคะแล้วก็ที่สำคัญนะฮะดูสิฮะซี่โครงก็ยังเบี้ยวไขปลาก็ยังบิดแล้วไม่น่ามันถึงได้กล้ามเนื้อที่มัน300กว่ามัดที่มันเชื่อมโยงกันทั้งข้างบนจนถึงข้างล่างมันก็บิดเป็นเกลียวหมดถึงได้ปวดเมื่อยไงยิ่งนอนนานๆยิ่งปวดไหมคะมากเลยนะคะปวดมากแล้วเราก็บอกว่าทานยาแก้ปวดไม่รู้เท่าไหร่เห็นมาที่เล่าให้ฟังให้ท่านทั้งหลายได้ฟังคือปวดมาตลอดคือมียาแก้ปวดยาเวียนศีรษะยาคลายกล้ามเนื้อแล้วคลายกล้ามเนื้อถามขยายหลอดเลือดเห็นไหมคะแล้วหลอดเลือดร้อยอยู่ที่รูกระดูกมันจะไปหรือเพราะฉะนั้นตรงนี้เราบอกแล้วภูมิแพ้เนี่ยกระดูกคอบิดดูหัวกระโหลกซ้ายมึงก็บิดแล้วจมูกมันจะไม่บิดหรือแล้วถ้าจมูกมันบิดใช่ไหมรูจมูกสองข้างมันจะไม่บิดหรือแล้วเหมือนกับท่อไอเสียของเราใช่ไหมหายใจเข้าหายใจออกมันจะออกมาได้ไหมเมื่อออกไม่ได้มันก็เป็นภูมิแพ้แล้วก็ต้องทานยาแทนที่มันเข้าไปไม่ได้ออกไม่ได้มันก็ทำให้เราจามไอร่างกายเราเรียกว่าดีเฟนซ์เมคานิซึมเนี่ยเราเป็นตัวที่ต้องการมนุษย์เราทุกคนมันมีหมดแต่พอไอจามปุ๊บบอกเป็นภูมิแพ้แทนที่เราจะบอกเฮ้ยจามไอเนี่ยดีออกมาให้หมดเห็นไหมคะเห็นไหมคะแล้วก็บอกไม่ได้เสียบุคลิกใช่ยิ่งน้ำมูกไหลยิ่งเสียบุคลิกต้องอุดมันให้หมดเลยมันอุดมันก็ยิ่งไหลไหลลงไปข้างล่างจนกระทั่งหอบผืดกันเลยเดี๋ยวนี้หนูเข้าใจหนูปล่อยเลยค่ะเห็นไหมคะปล่อยจริงๆค่ะใช่อยากจะเป็นปล่อยเขาเป็นนั่นแหละค่ะเรื่องนี้สำคัญมากเลยร่างกายต้องการขจัดของเสียออกนะคะกลไกธรรมชาติยังสร้างมาให้จามอย่างเนี้ยฝุ่นมากๆถามสิใครไม่จามบ้างมั้ยไม่จามเห็นมั้ยคะไม่จามเห็นมั้ยไม่ใช่จริงๆเป็นคนที่หายใจได้แค่ครึ่งเดียวเห็นมั้ยคะแล้วก็หมอบอกว่าเป็นปอดอักเสบเรื้อรังชัดเจนนะคะแล้วประมาณนี้ต้องแมสตลอดแต่ว่าตอน PM ตอนนี้สบายเห็นมั้ยคะไม่เป็นเลยใครก็ทึ่งรู้จักก็ถึงได้พูดขยายปอดตัวเองหายใจเข้าเลือดไปถึงเลี้ยงเบรนเซมสั่งหายใจแล้วซี่โครงมันได้ดับให้ดีขึ้นใช่ไหมมันก็ขยายได้ดีขึ้นนี่ไงคะมันเป็นกลไกธรรมชาติของมนุษย์เราทั้งสิ้นนะคะเอาภาพต่อไปเลยนะคะขอภาพให้เรียงให้ใช่ให้จบเลยนะคะนะภาพต่อไปเลยค่ะฮะดูด้านข้างเห็นไหมฮะเนี่ยดูตรงทื่อเลยแล้วสมองมันจะลงมาข้างล่างได้ยังไงใช่ไหมมันกล้ามเนื้อมันถึงแย่ไปหมดเลยอ่ะภาพต่อไปเลยค่ะไล่ต่อไปเลยนะคะอ่ะดูเห็นไหมเห็นซี่โครงไหมคะแกนสันหลังเนี่ยตรงหัวใจบิดแล้วจะหายใจยังไงแล้วซี่โครงก็ต่อแกนสันหลังเพราะฉะนั้นถึงได้ปวดร้าวหมดเลยนะยิ่งนอนนานๆดูสิมันบิดเห็นไหมคะมันบิดไปทางซ้ายมีหน้าละหนูถึงหนูบอกอาจารย์ว่าหนูจะปวดหลังหนูจะเห็นไหมคะเห็นไหมคะวิ่งลงไปถึงข้างล่างแค่นี้ไม่พอนะดูนะมันซิกแซกเลยเห็นไหมจากคอลงมาภาพต่อไปยิ่งลงไปข้างล่างจะเห็นยิ่งซิกเห็นไหมยิ่งซิกแซกสะโพกนี้บิดเลยถามหน่อยสิคะอย่างเนี้ยนะเราจะไม่ปวดเมื่อยหรือคะแล้วทานยาเป็น10ปีแล้วภูมิแพ้เป็น30ปีเพราะฉะนั้นยาพวกนี้ถึงได้พูดไงคะมันเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมันควรจะไม่ควรจะเริ่มจับยาพวกนี้กันเลยมันควรจะเริ่มตั้งแต่เด็กเล็กนะคะเดี๋ยวให้เล่าให้ฟังเลยนะคะว่าทั้งสองเนี่ยนะคะเป็นครูแล้วก็เป็นครูรู้ของในบ้านขนาดไหนเดี๋ยวให้เล่าให้ฟังเป็นละเอียดเลยนะเนี่ยจะตื่นเต้นมากดูให้เห็นใช่ไหมเพราะฉะนั้นดูสิจะไม่ปวดหรอคะแล้วทานยาแก้ปวดมาเป็นกี่ปีหาหมอรู้ว่าไอสารนี่ก็จะขาดไอสารนี่มันจะขาดมันเลือดมันไม่เลี้ยงมันจะไม่ขาดได้ยังไงถึงจะไปเติมเต็มมันจะเติมได้หมดไหมคะในเมื่อตัวบิดเป็นเกลียวอย่างนี้ทั้งระบบคือหนูทานหนูว่าก็ธรรมดาเห็นไหมคะ
ไม่มีอะไรนะฮะเอาดูเนี่ยนะคะให้ชัดๆเลยอ่ะตอนนี้ก็พอเข้าใจแล้วใช่ไหมว่ามันเชื่อมโยงแล้วศูนย์ประสาทมันก็บิดไปหมดแล้วถามเนี่ยสิสะโพกมันก็บิดแล้วเราจะไปนั่งไหวเหรอฮะแล้วจะเดินไหวเหรอแล้วพอมันคลายข้างบนสมองมันสั่งงานมันก็ไปหมดเลยใช่ไหมมันแข็งทื่อไปหมดอ่ะแล้วก็มีอยู่ทีที่เล่าให้ฟังว่าเด็กคนนั้นไม่รู้นวดเลยนวดกดปุ๊บเลือดไปถึงสมองนิดนึงเออค่อยยังชั่วหน่อยก็แสดงว่าอะไรคะเกลียวนั้นอาจจะคลายโดยที่ไม่รู้ไงฮะไม่รู้มั่วมั่วไปเรื่อยตอนนี้อย่างเหมือนกับไปมั่วให้เด็กใช่ไหมจนกระทั่งคนท้องจนตายซึ่งเราไม่เข้าใจไงแต่อันนี้มันการเรียนมันสอนกันได้แล้วจริงๆตอนนี้ไม่ต้องไปให้ใครนวดใช่ไหมไม่ต้องเห็นไหมคะจัดการเองได้เลยเดี๋ยวลองเล่าให้ฟังซิช่วยในครอบครัวอะไรบ้างให้ท่านทั้งหลายฟังว่าหลังจากที่ทราบดุลยภาพนั้นเนี่ยไปช่วยใครบ้างแล้วก็ลูกสาวช่วยครับอันนี้นะ3เจเนเรชั่นเลยนะในครอบครัวเป็นเรื่องที่เรียบง่ายมากเลยนะฮะที่จะเป็นการเหมือนกับเข้าใจไงฮะที่จะเรียนรู้แล้วก็ไปบอกเขาเอ้ยตรงนี้มันไม่ถูกต้องแล้วนะคือที่ผ่านมาเขาไม่ทราบเนี่ยมันถึงหลงทางมานานลองเล่าสิครับในบ้านในครอบครัวครับว่าใช้ดุลยภาพบำบัดในการดูแลให้คุณแม่ให้คุณแม่บอกไปถึงน้องแล้วก็ลูกไปถึงใครก็เล่าเลยโหมันเยอะมากเลยก็มีมีคนถามว่าทำไมเดี๋ยวนี้ดูสดชื่นดูก็บอกว่าเนี่ยเราก็เล่าให้ฟังที่เราเป็นเมื่อก่อนเขาจะเห็นเหมือนกันตอนที่เป็นพวกน้องๆหรือเพื่อนลูกบางคนอย่างเพื่อนลูกเนี่ยเขามาจากอังกฤษอุ้ยแม่ทำไมแม่ไปทำอะไรมาดูแม่สดชื่นค่ะเราก็บอกว่าเนี่ยแม่มารักษาตรงนี้นะลูกเป็นเขารักษาแบบฝังเข็มพอฝังเข็มปุ๊บทุกคนจะคิดถึงอะไรรู้ไหมคะหมอจีหมอโบราณบางไอ้นี่เป็นคุณหมอปัจจุบันนะการของอาจารย์คนนี้เขาจะฝังเข็มไม่เหมือนใครครับเราก็บอกว่าเนี่ยของเขาจะดูโครงสร้างดูสรีระของแต่ละคนคือฝังตามแนวของแต่ละคนของใครของมันไม่ได้ฝังจำตามจุดแล้วก็บอกเขาเขาเออเขาน่าสนใจนะก็นี่จะเป็นคนที่ใครพอพูดแล้วใครสนใจจัดการโทรเนี่ยนัดให้เรียบร้อยแล้วจะมีเคสเด็กใช่ไหมครับใช่มีเคสเด็กที่น่าสนใจเนี่ยนะคะเพราะว่าเป็นเด็กที่รู้สึกจะลูกของเพื่อนใช่ไหมอยู่อังกฤษนั่นนะฮะแล้วก็ไหนลองเล่าให้ฟังสิครับของคุณคงจะทราบละเอียดมากนะค่ะพอดีว่าลูกของเพื่อนเนี่ยคือเขาก็ไปเล่นเบาส์ค่ะที่เป็นแบบเหมือนแคมเบอรีนะคะที่กระโดดแล้วก็เหมือนกับเขาตามเพื่อนคือแต่ว่าเพื่อนเขาก็คงจะเป็นรุ่นพี่อะค่ะคือพอเวลาตอนที่เขาเล่นแล้วเขาก็ตีลังกาตีลังกาม้วนตัวแต่เด็กคนนั้นเขาทำแล้วเขาไม่เป็นอะไรไงแต่พอดีเพื่อนเขากำลังอัดวิดีโออยู่เขาก็มาเจอว่าลูกเขาก็ทำตามพอทำตามถึงเสร็จปุ๊บคนนั้นเขาเล็กกว่าเขาก็เก็บคอไม่เป็นพอมันเก็บคอไม่เป็นถึงเสร็จปุ๊บมันกลายเป็นตอนที่ช่วงจังหวะม้วนอย่างเงี้ยค่ะคอเขาไม่ได้เก็บพอมันลงไปจริงๆอะค่ะมันกลายเป็นคออะมันไปกระแทกกับไอตัวแทมโบลีนก่อนแต่เด็กคนโปรนะคือเขากลายเป็นหลังกระแทกใช่ไหมคะแต่คือลูกของเพื่อนค่ะคือเขาเป็นคอตรงเนี้ยค่ะช่วงคอกระแทกแทนแล้วเพื่อนเขาก็อัดอยู่เขาก็ตกใจว่าแบบหูมันน่าจะลงแรงอ่ะและพอเขาเด็กเขาลุกขึ้นมาค่ะก็เดินมาบอกเลยว่าเขาจุกเขาหายใจไม่ออกเขาจุกนะฮะนี่เป็นเรื่องสำคัญมากนะคะเพราะว่าคุณแม่ของเด็กคนนี้นะคุณแม่เขาเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจแต่เผอิญเป็นคุณเพื่อนเนี่ยกับคุณแม่นะฮะเข้าใจเรื่องหลักดุลยภาพเพราะว่าตรงนี้เนี่ยนะที่มันเกิดพลิกขึ้นมาปุ๊บใช่ไหมฮะนั่นคือวิบแลชอย่างแรงที่กระดูกคอแล้วบอกจุกเนี่ยหมายความว่ามันต้องแน่นมาจากตั้งแต่ข้างบนลงถึงข้างล่างมันหายใจไม่ได้ไงฮะแล้วนะแกนนะที่บิดอย่างแรงเนี่ยซึ่งทั้งสองนี่เข้าใจได้บอกแม่เขาบอกเอ้ยต้องพาลูกก็มานะลูกเขาอยู่ที่อังกฤษใช่ไหมฮะแล้วก็เอารูปนั้นมาให้ด้วยรู้สึกจะเคยรูปคนเคยมาออกทีวีนะถ้าทั้งหลายถ้าสนใจนะกลับไปดูก็ได้ค่ะเขาจะมีเทปซึ่งแม่เขาเป็นคนอัดไว้ให้อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ควรระวังอย่างแรงเพราะเด็กเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะอย่างที่น้องเล่าอ่ะมันมากันไม่ทราบว่าเด็กเขาบอกกล้ามเนื้อต้องพัฒนาแต่กลายเป็นว่าเกิดปัญหาขึ้นมากขึ้นเลยเพราะเด็กมันยังไม่พร้อมแล้วไม่มีการสอนการยืดการเหยียดซะก่อนถูกไหมคะไม่เข้าใจแล้วคุณครูก็ไม่เข้าใจไงคะแล้วที่เปิดเซ็นเตอร์พวกนี้ไม่ทราบเปิดกันได้ยังไงหมอก็ไม่เข้าใจเหมือนกันกลับกลายเป็นทำให้เด็กเนี่ยนะคะรุนแรงกว่าเดิมแต่แรกๆคือไม่ทราบเห็นไหมคุณพ่อคุณแม่ไม่มีใครทราบจุกแล้วก็ผ่านไปจบแล้วเนี่ยคือเขาว่าอยากจะให้ลูกเขาสูงเห็นไหมคะการไปเล่นแทมโบลีนเนี่ยไปกระโดดเนี่ยเห็นไหมคะมันจะทำให้สูงนี่ไงคะความเข้าใจผิดมากเลยก็เหมือนขณะนี้ท่านทั้งหลายฟังเนี่ยนะคะ
มันเรื่องสำคัญมากในห้องยิมอ่ะซึ่งพูดมาตั้งหลายกี่ปีแล้วนะคะเนี่ยที่นี่ก็ออกมาตั้งหลายครั้งแล้วที่ให้คนที่นั่นที่ผ่านประสบการณ์พวกนี้มาแล้วเดี๋ยวนี้นะส่งไลน์กันเต็มไปหมดเลยน็อกในคายิมกันไงฮะแล้วก็ยังส่งข่าวผิดๆอีกคิดว่าไปปั๊มปิ้งหัวใจมันไม่ใช่มันกระดูกคอที่มันเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ได้มันถึงได้วูบไปไงคะแล้วเราก็เข้าใจผิดมานึกว่าจากหัวใจจริงๆแล้วมันไม่ใช่ใช่ทุกคนจะเข้าใจว่าจากหัวใจใช่ไหมซึ่งตรงนี้ไงคะท่านทั้งหลายเนี่ยนะมันเป็นทั้งระบบเลยเรื่องสำคัญมากๆใช่ไหมฮะแล้วเรียกวิปแรชในการแพทย์เราก็มีแต่เราโอเวอร์ลุกกันมองข้ามตัวนี้กันแล้วที่ทำให้เกิดโรคอีกมากเลยค่ะในโรงเรียนณวันนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยเมืองนอกนะเกิดชีวิตที่เมืองนอกเห็นไหมคะก็จะบอกว่าฝรั่งเขาคุมกันดีนี่ไงคะแล้วมาเมืองไทยแล้วทุกคนบอกอุ้ยมันข้อมูลที่ดีบ้าง evidence base บอกแม้มีโอ้โหเยอะแยะเยอะแยะเขาเล่นดีแล้วแข็งแรงแล้วเด็กนะคะในที่สุดสูงจากอะไรคะก็มาฝังเข็มกับอาจารย์เลยค่ะแล้วก็ยืดเหยียดเห็นไหมคะสูงขึ้นเพราะว่าเพื่อนกลับไปอยู่ที่นู่นเพื่อนเอาส่งข่าวมาว่าอะไรนะกางเกงน้องเขาค่ะมันลอยขึ้นมาแล้วลอยแล้วซึ่งกลับไปไม่เท่าไหร่ไม่กี่อาทิตย์ซึ่งมาไอ้กระโดดทัมเบอรีนมาตั้งเป็นนานเท่าไหร่มันยิ่งแย่มันกลับเกิดโรคซึ่งตรงนี้อยากข้อควรระวังนะคะท่านทั้งหลายเลยเด็กนั้นกระโดดตุ๊บยังไม่พร้อมเด็กไม่พร้อมกล้ามเนื้อยังไม่พัฒนามันต้องฝึกการพัฒนาของกล้ามเนื้อให้ดีเจ้าก่อนแล้วคนที่จะไปหัดยิมใช่ไหมคะเขาต้องฝึกกันตั้งแบบเล็กๆน้อยๆแล้วกล้ามเนื้อต้องพัฒนาทั้งระบบค่ะนะคะขอร้องเลยนะคะท่านทั้งหลายถ้าอยากไม่ให้ลูกหลานเกิดปัญหาเนี่ยเป็นกรณีที่น่าสนใจแล้วก็อีกคนรู้สึกจะลูกอีกคนขี่ม้าใช่ไหมคะไปอีกคนที่น่าสนใจก็คือเขาคุณแม่เขาจะมารักษาภูมิแพ้ก่อนแล้วก็บอกว่าเอองั้นเดี๋ยวเอาลูกที่ขี่ม้ามาด้วยดีกว่าแต่คือประเด็นคือของน้องเขาเนี่ยชอบเหงื่อออกค่ะออกตามนะคะซึ่งยังไม่ทราบตามเท้าคือไม่ทราบไปจากอะไรไงใช่คือเอาง่ายๆคือเขาจะเป็นคนตัวชื้นทั้งตัวเลยตลอดเวลาเลยแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในห้องแอร์ขนาดอยู่ในห้องแอร์เย็นๆนะคะก็ยังตัวชื้นอยู่เมืองนอกก็ตัวชื้นคือเป็นคนที่ตัวชื้นเขาก็นึกว่าเป็นโรคหัวใจเขาก็คิดว่าคือจะพาไปหาหมอโรคหัวใจเพราะว่ามันเหมือนกับข้อมูลที่เราเคยอ่านนะคะคือพวกทั่วไปเนี่ยค่ะเท้าชื้นก็เป็นโรคหัวใจเขาก็จะพาไปอย่างนั้นหรือไม่ก็ไทรอยด์เราก็บอกว่าถ้างั้นลองมาอันนี้ดูไหมของอาจารย์ไม่ได้ฝังเข็มแบบจีนนะเขาก็บอกเอองั้นเดี๋ยวเราไปก็ได้พอมาถึงเสร็จปุ๊บก็คือจริงๆมันมาตั้งแต่โครงสร้างของคุณแม่ที่เขาท้องอะค่ะเห็นนะคะซึ่งตรงนี้เห็นไหมเนี่ยถ้าเป็นคนในครอบครัวถึงบอกนะคะการดูแลสุขภาพเริ่มจากในบ้านใช่ไหมแล้วต่อยอดใช่ไหมอย่างเราพูดถึงน้องสักนิดสิเป็นโรคที่น่ากลัวมากน้องสาวกับน้องชายอ๋อค่ะคือก็เนี่ยนะคะเห็นไหมคะทั้งลูกทั้งคุณแม่เนี่ยพอเข้าใจปุ๊บเนี่ยนะบอกวุ้ยตาละมองนี้ปุ๊บจากที่รักษากับอาจารย์ตอนนั้นก็คือครั้งแรกหนูจำได้หนูมาวันที่5พฤษภาคมหนูจำแม่นเลยลงเรคคอร์ดไว้เลยค่ะรักษาครั้งที่1 2 3ก็ลงเรคคอร์ดมาตลอดครับแล้วทีนี้ก็บทโทรบอกน้องสาวเพราะน้องสาวเขาจะไหลติดเขาจะตรงนี้ค่ะเขาอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็เขาก็รักษามาคือหมอคนไหนดีคนไหนเก่งในจังหวัดไปหมดค่ะจะขับรถไปรักษาตรงนู้นตรงนี้เขาบอกว่าก็ไม่หายครับก็คุยกับเขาบอกเนี่ยพี่รักษาเป็นไงบ้างบอกก็ของพี่ดีนะครับเขาพอพี่เอาโอเคเขาบอกว่างั้นเขาอยากจะมาลองดูด้วยครับเขาก็บินขึ้นมาก็รักษากับอาจารย์สองครั้งเขาบอกไม่เห็นจะดีขึ้นแล้วเขาบอกว่าไม่ดีขึ้นก็ไม่เป็นไรในเมื่อไม่ต้องขึ้นมาไม่ต้องขึ้นมาแต่ว่าไม่ดีขึ้นก็แต่เอาอย่างนี้ขออยู่อย่างหนึ่งอย่าพิสูจน์อะไรบางอย่างคือถ้าบริหารของอาจารย์เนี่ยไอ้ท่าบ้าๆของอาจารย์นี่แหละเจ้าบ้าท่าบ้าๆอยู่ประจำท่ามันง่ายมากมันง่ายเกินไปจนคิดว่าไม่น่าจะใช่ได้ก็จริงๆแล้วทุกคนจะเรียนรู้ด้วยตัวเองว่าเราจะบิดตรงไหนคือองศาในองศาเราจะเรียนรู้ด้วยตัวเองอยู่ข้อจำกัดของเราอยู่ที่ไหนคือเราจะบอกให้ว่าโครงสร้างเนี่ยสมดุลตรงไหนไม่สมดุลตรงไหนเป็นท่าบริหารจะพูดกันตรงๆแล้วดูแล้วไม่มีอะไรเลยง่ายมากง่ายเกินไปง่ายเกินไปไม่คิดว่ามันจะได้ผล นะคะแล้วก็เอาอย่างนี้สิออกบริหารลองดูไม่ต้องขึ้นมาหรอกขึ้นมาทิ้งก็หลายตังค์ทิ้งก็เป็นหมื่นเราก็บอกนี่เปลืองค่าใช้จ่ายเมื่อไม่ได้ผลไม่ประสบความสำเร็จไม่ต้องขึ้นมาแต่ขอพิสูจน์ท่ากายบริหารบอกว่าเอาอย่างนี้ขอพิสูจน์ท่ากายบริหารเนี่ยแกเสียเวลาแค่ประมาณ10-20 นาทีครับเงินแกก็ไม่ต้องเสียอะไรแกไม่ต้องเสียครับ
เวลานิดเดียวลองทำลองดูเช้าเย็นแต่ก็เขาก็ทำนะเขาทำอยู่ประมาณ3เดือนหนูก็ไม่ถามไม่โทรถามงอนแล้วไม่ถามแล้วเราก็ไม่กันงอนแล้วเราก็บอกว่าในเมื่อไม่เชื่อก็ตามใจเรื่องของแกประมาณ3เดือนก็โทรมาพี่ของเขาไอ้นุ่นก็หายเนี่ยอะไรเขาเนี่ยเขาบอกว่าอะไรของเขาเนี่ยตอนนี้เขายกได้แล้วจากเมื่อก่อนเนี่ยเขายกได้อยู่แค่นี้แค่นี้แค่นี้แล้วก็แบบเขาก็ได้ถึงนี่แล้วก็ติดแต่ขอเส้นในได้แล้วก็ที่เขาเป็นคุณทั้งครั้งแรกต้องใช้เวลาต้องมีวินัยด้วยมีวินัยคือการบริหารของอาจารย์เนี่ยถ้ามีวินัยเนี่ยบอกได้เลยว่าได้ผลเนี่ยเกิน 100% แต่คุณต้องมีวินัยนะคะแต่เราให้อาจารย์ฝังเข็มอย่างเดียวเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ได้เหมือนอาจารย์บอกว่าหมอ80เราหมอ20เรา80ครับคือเราอยู่กับตัวเราทุกวันเราจะรู้ว่าว่ามันเป็นยังไงต้องจับสังเกตตัวเองทีนี้เขาจะเป็นคนสังเกตละตัวเองว่าเคลื่อนไหวอย่างไรค่ะโรคที่เขาเป็นสาเหตุที่มันไม่เห็นนะไม่ใช่ถึงที่ไหลเริ่มรู้จักตัวเองค่ะก็ไหลเขาก็ข้างซ้ายนี่ก็ซุดไปข้างครับค่ะแต่พวกก็ซุดนะเขาเป็นไหมเข้าใจว่าเขาเป็นเยอะนะเหมือนกับว่าโครงสร้างของมนุษย์เป็นยังไงเหมือนกับเป็นกระจกวิเศษเลยพอตาเรามองปุ๊บใช่ไหมฮะว่าเสียศูนย์ตรงไหนโครงสร้างมันไม่เหมือนกันอย่างที่บอกนะฮะแล้วไม่ใช่ไอ้เรื่องฝังเข็มอย่างเดียวไอ้ตอนปักมันต้องเคลื่อนเราจะสอนให้เคลื่อนไหวตอนแต่นี่เราปักเข้าไปเนี่ยมันจะเคลื่อนไหวง่ายขึ้นใช่ไหมฮะเพราะเราต้องการหลักคือเคลื่อนไหวตอนนี้ถ้าเขาเคลื่อนไหวไม่ได้เนี่ยมันก็จะฉีกขาดหมดใช่ไหมฮะแล้วก็จะอักเสบยิ่งมากกว่าเดิมเพราะเราการปัดจะปักไปยืดไปดัดไปเนี่ยมันก็ค่อยคลายไปได้แล้วตัวเองก็ไปแบบบิดขี้เกียจอย่างมีสติพูดง่ายๆอย่างที่คุณนิตยาพูดแบบสอนให้น้องบิดขี้เกียจอย่างมีสติคือเขาบริหารเนี่ยโอเคจะลองทดลองดูซิว่าไม่ต้องฝังเข็มเพราะว่าเรามาคิดอีกแง่หนึ่งก็คือในการฝังเข็มเนี่ยหนูก็มองว่าการที่สะดวกคือคนที่อยู่ในกรุงเทพใช่ไหมคะแต่คนอยู่ต่างจังหวัดเขาจะทำยังไงแต่การเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าให้รู้จักดูแลตัวเองเบื้องต้นใช่ไงคะอันนี้สำคัญเป็นหมอครอบครัวครับอันนี้เรื่องจริงได้ผล 100% เลยก็ให้น้องสาวทำเพียงแต่ตอนแรกเท่านั้นเองถ้าสมมติใช่ไหมฮะถ้าเราได้ปักเข็มแล้วได้ยืดเหยียดถูกต้องมันก็จะเร็วใช่ค่ะใช่มันไม่อักเสบไม่ฉีกขาดมันก็จะมีกำลังใจเออค่อยๆทำไปนะทีละน้อยค่อยๆซาะค่อยๆซาะเริ่มต้นให้ค่ะเริ่มต้นให้แล้วต่อไปต้องเข้าใจถ้ามีศรัทธานะคะแล้วก็พูดง่ายๆศรัทธาเชื่อมั่นเชื่อค่ะแล้วก็เข้าถึงมีวินัยจะได้ยั่งยืนยั่งยืนจริงๆค่ะยั่งยืนคือแล้วที่สำคัญใช่ไหมมันไม่ใช่เรื่องเดียวใช่ไหมตั้งกี่เรื่องตัวเขาเองเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ติดหมอนวดเขาไม่เคยตอนนี้เขาบอกเกี่ยวหวังหมอที่จะได้ตังค์เขาไม่มีทางไม่มีทางคือเขาตัวหนูเองก็เหมือนกันหมอนวดเนี่ยไม่มีทางได้ตังค์หนูตอนนี้แล้วก็แข็งแรงนะแล้วก็พูดง่ายๆว่าดู YouTube บ่อยๆนะคะอ่านหนังสือนะคะเข้าใจแล้วเดี๋ยวนี้ทั้งลูกทั้งแม่ก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับกลายเป็นพูดง่ายๆเป็นครูที่สำคัญในบ้านกันเป็นหมอในบ้านได้เลยยิ่งกว่าหมอในบ้านเลยชัดเจนแล้วขาติดอ๋อหนูวันนั้นเนี่ยหนูนั่งขาสมาธิมันกับโซฟาตัวที่บ้านแล้วก็ทีนี้ก็มันเหยียดเหมือนกับมันล็อกกันเหยียดไม่ได้ครับเฮ้ยตกก็ตกใจเหมือนกันบอกป้าเขาอยู่บ้านบอกป้าแม่เหยียดไม่ได้ทำไงอ่ะเขามาถึงเขาก็ทำแบบอาจารย์แล้วก็ได้เข็มจิ๋วจากอาจารย์ไปเนี่ยเขาจัดการให้เป็นพลาสเตอร์เป็นพลาสเตอร์เป็นพลาสเตอร์ในหันแค่พลาสเตอร์เองใช่ติดพลาสเตอร์แล้วพูดง่ายว่าเราก็ค่อยดูให้มีสติอยู่เสมอว่าเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนค่อยเหยียดค่อยยืดค่อยเหยียดค่อยยืดหนูมีวีรกรรมอีกเมื่อวันที่29พฤศจิกาวัดพื้นเลยค่ะล้มเดินไอเดียฟุตบาทอะค่ะฟุตบาทมันจะไม่เท่ากันรวมแบบทิ้งตัวนะอาจารย์ทิ้งตัวจริงๆแบบยังคิดโอ๊ยขาเราจะหักอีกแล้วหรือเนี่ยคิดนะคะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยตอนที่พอลุกขึ้นได้ปุ๊บเนี่ยหน้าอาจารย์กับคำสอนนี่จะลอยมาต้องเหยียดยืดให้ได้นะต้องเหยียดให้ได้ต้องยืดให้ได้นะทำเลยค่ะทำเลยนี่คือ first aid ที่สำคัญใช่ไหมฮะที่เราควรจะเรียนรู้ซึ่งง่ายไม่จะไปคอยให้ปั๊มหัวใจกันหูเรียนรู้กันโอ้ยตายแล้วอันนั้นมันยุ่งวุ่นวายนะฮะแต่อันนี้มันก็จะหกล้มหรืออะไรก็ตามใช่ไหมฮะเราทำเองในบ้านคิดว่ากระดูกต้องหักเพราะลงแบบทิ้งตัวคือคิดว่าตอนนั้นคิดว่ายังไงกระดูกต้องหักแน่นอนแล้วก็ทีนี้ก็โทรศัพท์บอกลูกบอกป้าไม่ล้มอ่ะก็เ
าจะถามคำถามแรกเอานะคำว่าแม่คอสะบัดหรือป่ะนี่ไอเราก็เห็นไหมวิบแลชไงอาจารย์มาอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมนี่ไงความเข้าใจเห็นไหมเราต้องเข้าใจตัวเราเองถูกไหมคะพอเข้าใจตัวเองเราก็จะได้ยืดเหยียดได้ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นผมบอกนะคะเนี่ยถึงแม่ลูกเนี่ยถึงบอกทุกคนในครอบครัวเนี่ยนะถ้าเราเรียนรู้เราก็จะเป็นแบบว่าคือมันพึ่งอะไรน้อยที่สุดอะแล้วเราก็จะมีความสุขนะคะไม่งั้นเราก็มองแลดูกันขับรถพาไปที่นู่นขับรถมาที่นี่ใช่ใช่อย่างนั้นก็หนูคิดว่าหนูต้องไปหาหนูป้องหามคืออย่างเงี้ยคืออันดับแรกเลยต้องไปหาหมอให้ละเอ็กซเรย์เห็นไหมคะถ้าเกิดบ้านเราไม่รู้จักอนุญาตภาพบัตรนี่นะคะหลักวิชาวันนั้นก็คือต้องไปหนูต้องเข้าโรงพยาบาลแน่นอนเลยว่าก็หนูต้องเอ็กซเรย์ล่ะว่าเราเป็นอะไรแต่ไม่พอเราเหยียดได้ยืดท่าของอาจารย์ยังคำสอนจะมาเลยอาจารย์บอกว่าคุณก็ต้องเหยียดที่ให้ได้นะพยายามนะเราจะรู้เลยกล้ามเนื้อมัดไหนเหมือนกับเราไม่ต้องไปท่องจำหรอกมัดนี้เรียกว่าอะไรแต่ความรู้สึกของเรารู้มัดนี้ไปยังไงมัดนี้มันอย่างไรชัดเจนมากเลยกับครอบครัวคุณนิตยาว่ากันดูแลสุขภาพด้วยดุลยภาพบำบัดในบ้านเป็นอย่างไรชัดเจนมากเลยเทปนี้สามารถให้ทุกคนเนี่ยนะคะใช่ครับผมเชื่อว่าผู้ชมหลายๆท่านก็คงมีอาการคล้ายๆกันบ้างไม่มากแน่เลยค่ะจักหนึ่งในนั้นนะคะหนึ่งในที่บอกเล่ามาแต่หมอในบ้านที่เก่งคือคนนี้นะคะคนนี้ค่ะคือคนนี้เขาจะเข้าใจอ่ะเวลาเขามันเป็นเจเนเรชั่นต่อไปเป็นเข็มจิ๋วใช่ไหมคะก็ทำเหมือนอาจารย์เลยแม่ตรงนี้มันเป็นพลาสเตอร์แต่ได้ผลนะอาจารย์หมอก็ยังงงเลยเห็นไหมมันเป็นพลาสเตอร์ที่พูดถึงนะคะว่ามันก็เหมือนกับติดพลาสเตอร์คือทั่วไปเหมือนกับนวดยังมีอยู่เลยเนี่ยเห็นไหมคะแทนที่เราจะไปนวดเนี่ยออกแรงมากมายใช่ไหมคะติดง่ายๆแล้วก็กดเบาๆแค่นี้เองคือเมื่อก่อนเนี่ยถ้ามีอาการแบบปวดหัวตาลายปุ๊บเนี่ยจะตกใจมันมาอีกแล้วเดี๋ยวนี้พอปุ๊บเอาเลยยืดเลยฉันทำหมดชั้นละจัดการตัวเองได้5นาทีเนี่ยรับรองเลยว่าหายเดี๋ยวเคยช่วยคนเป็นลมด้วยเห็นไหมคะนี่ไงคะมันเรียบง่ายมากถ้าเข้าใจแล้วแล้วเราไม่ใช่ไปขยำทำอะไรซะจนกระทั่งน่ากลัวใช่ไหมคะแค่เหยียดธรรมดานี่นะคะเห็นไหมมันแค่ไปนวดไปทำอะไรซึ่งมันผิดรูปผิดร่างไปหมดใช่ไหมเพียงแต่เราจะดูให้เป็นเท่านั้นเองใช่ครับอันนี้คือใช้ได้ทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านด้วยไปถึงญาติพี่น้องได้3เจเนเรชั่นเยี่ยมพอสมควรเลยนะครับสำหรับท่านผู้ชมก็เก็บเทปนี้ไว้ได้เลยเดี๋ยวเราก็จะมีลง YouTube นะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะไปค้นหา Google YouTube หรือ Facebook ได้ใช้คีย์เวิร์ดว่าดุลยภาพบำบัดนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมจะได้ความรู้ด้านการดูแลดุลยภาพบำบัดไปนะครับไปใช้ดูแลตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวได้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับทางรายการดุลยภาพบำบัดนะครับขอขอบพระคุณคุณนิตยาคุณรุชนาแล้วก็อาจารย์ระดาวันเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ความรู้วันนี้นะครับครับสำหรับวันนี้รายการดุลยภาพบำบัดนะครับต้องขอจบรายการเพียงแค่นี้นะครับพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์ต่อไปในวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ